โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ของแพนซ่าเกมไรชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมเล่นเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟเวอร์ครับคลิปนี้อ้าวนี่เว็บอัพพอดีคลิปนี้ผมจะมาทำอะไรผมจะมาทำธนูนะครับธนูจากฟาร์มสเกลตันนี่แหละธนูเอนชาร์ดซึ่งสเกลตันมันจะทอดดรอปไอพวกของธนูด้วยนะครับผมจะเอาธนูพวกนี้แหละมาทำการตีบวกให้มันได้ธนูที่แบบเทพแล้วไม่รู้มันเทพแค่ไหนก็มาผมจะเลือกแต่ธนูพาวเวอร์มานะพันจะไม่เอาเอาพาวเวอร์แล้วก็อันเบกกิ้งโอเคโอเคนี่ก็พันมาแล้วตอนนี้ผมมีพาอีธนูอยู่ที่ธนูอยู่ประมาณ4อันไม่รู้ว่าจะได้ธนูอะไรน่าจะบวกกันเอาธนูพาวเวอร์1บวกกันจะเป็นพาวเวอร์2แล้วก็พาวเวอร์2บวกกับพาวเวอร์2เป็นพาวเวอร์3แล้วก็อันเบกกิ้งบวกกันเป็นตอนนี้ผมน่าจะได้ธนูพาวเวอร์3อันเบกกิ้ง2พัน1นะโอเคคือจุดนี้มันไม่มีเอ็นยูนะครับผมก็ต้องเดินกลับไปโอเคนะผมพาไปฟาร์มสเกลตันอีกที่นึงแล้วกันนะครับมันจะอยู่ไกลนะตอนนั้นจะมีเป็นที่ด้วยที่เอ็นชาร์ดแล้วก็ที่ที่บวกโอเคงั้นตัดภาพไปแล้วกันนะครับโอเคท่านผู้ชมผมก็ได้มาอ้าวผมก็ได้มาฟาร์มสเกลตันอีกที่นึงแล้วนะครับมันก็น่าจะไกลพอสมควรโอ้โหมันมืดด้วยทางนี้โอเคเราจะลงไปข้างล่างนะผมได้ทำฟาร์มสเกลตันอีกที่นึงข้างล่างนะครับพอมีสปอนเนอร์อยู่แถวนี้ก็เลยทำไว้พอดีเดินสำรวจแล้วมันเจอไงนี่ครับจะมีที่เอ็นชาร์ตให้ด้วยนะเป็นที่ที่ผมมาสร้างไว้แล้วจะมีเอ็นวิวด้วยนะครับโอเคนะผมดูก่อนว่าผมได้มีของอะไรไหมไม่มีครับที่ตรงนี้ผมไม่ได้ทำการฟาร์มมากจนมีของธนูเอ็นชาร์ดไม่ค่อยมีในตรงนี้โอเคทำไมผมถึงมาตรงนี้เพราะว่ามันจะมีที่เอ็นชาร์ดด้วยที่ปัมเบลที่ตีบวกของงั้นเรามาทำการตีบวกของกันเถอะที่แต่ก่อนอื่นเราเอาธนูไปเอ็นชาร์ดก่อนไหมเผื่อเราได้อันธนูดีๆจะได้ไม่ต้องมาตีบวกให้เสียเวลาทีเราจะทำการเอาธนูมาครับมาใส่ที่ช่องครับแบบนี้นะครับมันจะเป็นการเอาธนูมารวมกันครับนี่แบบนี้ได้มาแล้ว1อันแต่ใช้วิธีนี้นะครับจะไม่เหมาะสมสำหรับการที่เราจะเอาธนูที่แบบมีการเอ็นชาร์ดดีๆแบบนี้เนี่ยมาบวกสมมุติว่าเราเอาธนูเอ็นชาร์ดดีๆมาแบบนี้นะครับมันจะไม่มีเอ็นชาร์ดนะครับนะครับเอ็นชาร์ดมันจะออกนะก็อย่าทำนะครับวิธีนี้แนะนำสำหรับของที่ยังไม่เอ็นชาร์ดนะครับจะได้แบบคุ้มๆหน่อยนะไม่ต้องเสียเลเวลนะไม่ต้องเสียอะไรโอเคยักษ์ธนูกับการเราทำการตีบวกแบบว่าไม่ต้องใช้เอ็นวิวนะวิธีนี้จะได้ธนูดีๆมาหนึ่งอันที่เหลือก็เก็บไว้แต่ผมจะยังไม่อันนี้นะต้องไปเอ็นชาร์ดก่อนว่ามันจะมีอะไรดีไหมโอ้อันเบกกิ้ง3 power 2 power 3ไม่ใช่ดิอันเบกกิ้ง3 power 2อันเบกกิ้งไม่ power 1งั้นผมจะลองฟาร์มสัก30แล้วค่อยมาลองเอนชาร์ดกันครับว่าจะได้อะไรงั้นการเอนชาร์ดเนี่ยต้องแบบว่านานมากผมขอต้องการฟาร์มเร็วก่อนนะขอฟาร์มเร็วก่อนนะที่เหลือก็เก็บของไว้ก่อนขอฟาร์มเร็วก่อนนะครับเอ้ยมันได้เว้ยโอเคโอเคงั้นก็ลาปิดมาเลยโอเคถือว่าได้ธนูไฟก็โอเคอยู่นะตอนนี้ผมมีธนูเป็น power 3 1อันอันเบกกิ้ง3แล้วก็ไฟน่าจะไม่พ
ขอสรุปบริเวณชาร์จก่อนจะได้อะไรอินฟินิตี้เว้ยอินฟินิตี้ก็จับไปเลย28ล่ะอินฟินิตี้ไป24โอเคโอ้ my god อินฟินิตี้งั้นกดฟาร์มเร็วก่อนเพื่อจะเอาอินฟินิตี้อีกแค่2เร็วเท่านั้นโอเคครับนี้เลเวล24แล้วมาเอ็นชาร์จกันเลยอินฟินิตี้อินฟินิตี้ปั๊บจริงๆด้วยไม่มีแถมเลยอีกสักอันแล้วกันอีกสักอันแล้วกันPower 3นั้นเอาอีกสักอันหนึ่ง Power 3เลยนะเฟรย์ Power 3 Power 3ตอนนี้เลเวลอัพถึง24แล้ววันนี้จะมาทำการเอ็นชาร์จธนูกันธนู Power 3นะครับ Power 3ธนู Power 3โอ้โหเพราะว่า3ปั๊บอุ้ยอุ้ยติดพันด้วยเว้ยยอดไปเลยมีพันแถมมาด้วยตอนนี้ผมก็จะทำการเอาธนูทั้งหมดที่ผมได้อินชาร์จมารวมกันนะครับว่าจะได้ธนูที่แบบแรงที่สุดจะเป็นพาวเวอร์เท่าไหร่โอเคมาเอามารวมกันเลยว่ามันจะได้เท่าไหร่ไม่รู้มันจะกินด้วยเท่าไหร่เริ่มจากเอาพาวเวอร์1บวกกับพาวเวอร์1ก่อนโอ้กินไป5เลยล่ะเสร็จแล้วจะมีพาวเวอร์2กับพาวเวอร์2บวกกันจะได้เป็นพาวเวอร์3โอเคตอนนี้เรามีพาวเวอร์3แล้วจะเอาธนูพาวเวอร์3เนี่ยบวกกับธนูพาวเวอร์3เป็น power 4อันเมื่อกี้1,200โอเค infinity เอ้ยเอา infinity ใส่ไปด้วยโอ้โหเวล23มึงเกินไปแล้วมึงเยอะไปแล้วโอ้โหเวล15ไอ้สัตว์มึงจะเยอะไปไหนเนี่ยโอเคงั้นไม่ต้องเอาใส่เอ้ยมีอันเมื่อกี้ด้วยอันเมื่อกี้ใส่เข้าไป19ล่ะกินเยอะจังวะ15เกือบหมดแล้วตอนนี้ผมได้ธนูที่แรงที่สุดที่ผมมีตอนนี้ก็คือ power 4 1,200แต่ไม่มี unbreaking ไม่มี infinity ตอนนี้ผมได้ธนูทั้งหมด3อันจริงๆจะไปตีบวกอีกนะเรื่องไม่พองั้นขอระครองนี่ผมได้ทำการทำชุดก่อไปด้วยเตรียมจะเป็นไอ้ DN ชุดก่อยังไม่โหดเลยไม่เป็นไรเราหาดาบให้ใหม่ก็ได้เอาว่าคลิปหน้าจะไปหาสตองโฮกันแล้วก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับธนูที่เทพไปแล้วสำหรับนี้สิบ๊ายบาย